เอาละครับเอาละครับอ่ะโอเคนะครับผมก็อยู่กับผมกับจันทแลนเหมือนเดิมแล้วก็เกม Summoner War นะครับวันนี้เนี่ยเป็นตอนแบบเกี่ยวกับอะไรพิเศษนะที่ผมอยากจะมาบอกทุกคนว่าคุณเนี่ยมีขุมทรัพย์อยู่ในไอเดียของคุณนะแต่คุณเนี่ยมักจะคิดว่ามันไม่คุ้มค่านะที่จะเปิดหีบสมบัตินี้ออกมาใช้นะครับผมนั่นก็คือฮะสกอร์ขาวนั่นเองนะครับผมคือผมเนี่ยรู้สึกได้ถึงมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังทำฟิวชั่นพินนะครับ11ตัวซึ่งมันเยอะมากตอนนี้ผมฟินพินไปโอ้ยหมื่นฟิวไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยฮะพวกนี้ครับผมแล้วมันเกิดอะไรฮะผมทำมันตั้งแต่3ดาวมันใช้ energy ที่เยอะมากๆฮะใช้ทางด้านของสายฟ้าเยอะมากผมรีเพชไปตอนนี้ใช้เพชไปไม่ต่ำกว่า1,200เพชแล้วนะซึ่งนี่ขนาดว่านะฮะผมเนี่ยเปิดสกอร์ขาวจาก 3,500 ใบเปิดมา 3,000 ใบเพื่อที่จะให้พวกตัว3ดาว4ดาวเนี่ยกินเพื่ออัพเลเวลแล้วนะครับยังใช้เพชเยอะขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยผมว่าไม่ง่ายเลยนะฮะที่เราจะฟิวชั่นพินเยอะขนาดนี้นะฮะคือที่จริงพันกว่าเพชรเนี่ยมันก็หลายอย่างนะฮะมันรวมถึงการลงทุนในการฟาร์มเม็ดเอสเซนต์ของผมด้วยนะฮะแต่เม็ดเอสเซนต์เนี่ยผมฟาร์มไปแค่ประมาณ300-400เท่านั้นนะเพราะมันมีของเก่าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยที่จริงผมว่าใช้เพชรประมาณ800-900ในการที่ตอนนี้ยังเก็บเลเวลไม่ครบทุกตัวเนี่ยใครกี่ตัวครับ1 2 3นะฮะ4 5 6นะครับผม7-8-9ตัวนะครับผม9ตัวน่าจะใช้ energy ประมาณ5หลอดหรือ4หลอดแต่เดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะว่า4ดาว1ตัวคุณต้องเปิดสกอร์ขาวเท่าไหร่นะมาลองกันดูที่จริงทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะอยู่ที่ดวงด้วยนะเพราะว่าคุณเนี่ยต้องรวมไปถึงการที่เปิดได้2ดาวมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วกินตั้งแต่เลเวล1เลยนะฮะตอนนี้เราเหลือ2ดาวอยู่1 2 3 4 5 6ตัวเองนะนะครับผมน้อยมากๆครับเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ30ใบโอเคเราเริ่มจาก30ใบเลยนะมาดูซินะครับว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่คูณไปรอบหนึ่งครับรอบนี้และอีกอย่างก็คือมีสิ่งหนึ่งนะฮะที่พวกคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวนะฮะการเปิดสกอร์ขาวเนี่ยมันจะได้2ดาวใช่ไหมนะฮะปกติเนี่ยคุณจะมีเรนโบว์เนี่ย2ดาวเนี่ยเยอะมากๆผมไม่รู้ว่าพวกคุณแก้ปัญหานี้ยังไงนะแต่ผมมางกไงคือบางคนเนี่ยเขาจะเอาเรนโบว์2ดาวอ่ะมากินกันเองเว้ยแล้วกินกันเป็นวัฏจักรแต่ผมงกครับผมไม่ฮะปกติผมจะซื้อร้านค้าพวกเนี้ยตัว2ดาวแล้วเอามาให้เรนโบว์ผมอ่ะกินคือผมอ่ะไม่ค่อยงกเงินเพราะว่าผมรู้สึกว่าเงินน่ะมันฟาร์มแป๊บเดียวมันวนกลับมาแล้วแต่ว่าพวกแบบตัว3ดาวเงี้ยมันต้องเสียเวลาเสีย energy ไปฟาร์มให้ได้เลเวลขึ้นมาซึ่งถ้าแบบมันเอาไปกินกันเองอ่ะมันขาดทุนน่ะผมรู้สึกงกตรงนั้นผมก็เลยทําแบบนี้แต่ว่าพอมาเปิดสกอร์เนี่ยมันได้2ดาวมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเคลียร์ตรงนั้นจนหมด ID ไปแล้วนะคือผมมีอยู่ประมาณ70-80ตัวผมเคลียร์เกลี้ยงไปเลยเปิดสกอร์ขาว 3,000 ใบอะนะฮะโอเคตอนนี้เลเวล16แล้วนะฮะแต่ว่ายังกินไม่หมดมากินให้ครบก่อนเหมือนมันจะมีของเก่าอยู่นะฮะนับรวมๆแล้วกันนะน่าจะประมาณ40ใบเมื่อสักครู่โอเคโอ้ถ้ากินอีก2ตัวนี้เปิดได้6ชุดเลยนะกินอีก2ตัวแล้วกันมาคูณตอนได้2ตัวนะตอนนี้ผมอยากได้อะไรรู้ไหมมัมมี่น้ำอะโอ้ไม่ได้ฮะแต่ถ้าคุณจะหวังได้3ดาวจากตรงนี้เนี่ยผมทดลองมาแล้วประมาณ70ใบ
หรือ80 ใบจะได้1 ตัวแบบค่าเฉลี่ยนะแต่ถ้าคุณโชคดีมันจะออกติดกันแหละแต่ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยคือ60-70 ใบเนี่ยน่าจะได้แน่นอน1 ตัวนะก็เปิดไปเถอะถ้าได้มาเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าคุณก็จะเอามาเคลียร์พวกเรนโบว์นะฮะ3 ดาวได้อีกนะครับหรือว่าเอามาอัพเลเวลนะตัวฟิวชั่นของคุณให้มันขึ้นเป็น4 ดาวอะไรเงี้ยผมก็ทำอย่างเงี้ยแหละนะคือบางคนเนี่ยไอดีโตๆเนี่ยเก็บสกอร์ขาวไว้นะฮะเป็นหมื่นหมื่นเป็น20,000-30,000 ใบซึ่งถ้าไม่ขี้เกียจนะเอามาทำแบบนี้ได้เยอะเลยนะคือบางคนแบบมีตังติดไอดี30 ล้านสกอร์ขาว10,000 ใบ10,000-20,000 ใบอะไรเงี้ยแต่ว่าไปขาดทุนกับการที่แบบไปเก็บเลเวลมอนสเตอร์เพื่อที่จะมาอัพเลเวลหรืออะไรพวกนี้หรือจะเอาสกอร์3 ดาวตัว3 ดาวที่ดองๆมากินด้วยความที่เป็นคนรวยนะมีตังมีสกอร์ขนาดนั้นก็อาจจะเป็นคนเติมเยอะแต่ถ้าแบบคุณเป็นคนงกแบบผมเนี่ยคุณทำตรงนี้ฮะเรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรแบบไม่สูญเปล่านะครับผมกดติดคูณไป2-3 รอบนะฮะเลเวล24แล้วเมื่อกี้เรา40ป่วย60 100 ใบนะฮะในการทำ4ดาวแม็ก1ตัวจะถึงไหมผมว่าไม่น่าจะถึงนะฮะโอ้ยน่าจะประมาณนี่มันคูณ3-4 ครั้งแล้วนะแต่ทำไงได้มันต้องคูณบ้างแหละเพราะว่ากินเยอะขนาดนี้อันนี้ก็คูณบ่อยไปนะฮะผมว่าน่าจะประมาณ180 ใบให้ผมคาดเดาล้นอ่ะขอพวกนี้ไปเก็บก่อนนะมันล้นเห็นปะประมาณ60-70 ใบครับได้3 ดาว 1 ตัวคือถ้าคุณมีพวกสกอร์เป็นพันๆเป็นหมื่นๆใบอ่ะคุณก็จะได้3 ดาวมากินเล่นๆสัก80หรือ50 ตัวแค่นั้นคุณก็จะเคลียร์ไอสิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะขยะไอดีพวกนี้นะได้แล้วนะครับผมดูดิผมเก็บไว้เยอะขนาดไหนนะโอ้โหแล้วผมงกไงผมไม่กินกันเองคือคนอื่นเขาจะเอามากินกันเองใช่ไหมผมงกผมบอกแล้วผมไม่กินกันเองผมก็ดองไว้เงี้ยแหละนะฮะจนกระทั่งมันทนไม่ไหวถึงจะต้องเอาออกมากินกันเองนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารอบนี้เนี่ยจะเลเวลเต็มไหมนะครับถ้ารวมๆเราเปิดไปเท่าไหร่160 ใบนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเต็มนะคิดว่าแล้วมันน่าจะเต็มก็ติดคูณ2บ้างอะไรบ้างเป็นค่าเฉลี่ยมันนะสุดท้ายมันก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ห่างกันไม่เกิน30 ใบหรอกนะเมื่อยเหลือเกินนะครับผมโอเคครบไหมคิดว่าไม่น่าจะถึงนะน่าจะได้แค่29ครับรอบนี้โอ้ติดคูณบ่อยนะโอเคคร่าวๆอะประมาณ170-180 ใบโดยประมาณถ้าติดคูณน้อยกว่านี้ก็อาจจะ210 ใบซึ่งถ้าคุณมีคนส่วนใหญ่จะเก็บไว้ประมาณ 3,000 ใบ 2,000 ใบนะถ้าคุณมีประมาณนี้คุณก็จะทำ4ดาวเลเวลแม็กได้ถึง20ตัวโดยประมาณไม่น้อยด้วย20ตัวคุณคิดภาพมันเยอะมากในการที่คุณดองสกอร์ทิ้งไว้แล้วเมื่อสักครู่ผมมีตังค์ล้าน8ตอนนี้ผมเหลือล้าน6แปลว่าถ้าคุณทำ20ตัวเหลือเท่าไหร่ก็ใช้ตังค์ไม่เยอะนะครับผมแค่4ล้านเองนะฮะ4ล้านอาจจะ5ล้านผมว่า5ล้านเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะในการที่ได้4ดาวแม็กถึง20ตัวนะฮะซึ่งถ้าคุณไปเสีย energy เนี่ยคุณอาจจะเสียโอกาสในการฟาร์มรูนไปก็ได้นะคือคุณฟาร์มรูนมาได้เงินจากการฟาร์มรูนคุณเอามาทำตรงนี้นะครับ
ือนพูดขายตรงเลยว่ะนะคุณเอามาทำตรงนี้คุณก็จะได้สองต่อนะครับนี่แหละนะฮะอย่าปล่อยทิ้งนะครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งของที่มีอยู่เนี่ยนะครับผมใช้มันคุ้มค่านะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะผมก็คงจะไปทำแบบนี้ต่อให้สกอร์มันหมดบ้านหมดช่องนะครับจาก 3,500 ใบให้มันหมดไปเลยเดี๋ยวฟาร์มรูนก็คงกลับมาอยู่ดีเพราะผมคงไม่มีโอกาสนะมาฟิวชั่นพินถึง11ตัวแบบนี้อีกครั้งแล้วนะแต่ไม่แน่นะครับเพราะพินไฟก็สกิลยังไม่เต็มเหมือนกันแล้วลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ